สวัสดีครับท่านผู้ชมวันที่30มกราคมพุทธศักราช2566ค่ำคืนวันจันทร์นี้นะครับเป็นวันที่105ของการทุดงควัตของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธซึ่งนับวันตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนที่หลวงตาบุญชื่นไปพักจำวัดที่วัดมหัตตมังคลารามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับวันนี้เป็นวันที่105ในค่ำคืนวันนี้หลวงตาบุญชื่นได้ทุดงควัตเท้าเปล่ามาพักจำวัดที่โรงเรียนบ้านป๋าเป๋วิทยาอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็ยังคงทุดงควัตอยู่ในอำเภอแม่แตงอีก1วันวันนี้ก็ทุดงได้ระยะทางไกลเลยทีเดียวหลวงตาเดินได้รวดเร็วมากนะครับในช่วงเส้นทางที่ผ่านบนเขาที่มีพี่น้องชุมชนชาวเขาอยู่กันเป็นหย่อมๆหลวงตาก็ให้พรกับพี่น้องประชาชนที่มานั่งรอระยะทางทุดงควัตวันนี้27กิโลเมตรนะครับถือว่าเป็นวันหนึ่งที่หลวงตาได้ทุดงควัตเป็นระยะทางไกลๆวันพรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่แม่แตงเชียงดาวชัยปราการสำหรับโรงเรียนป๋าแป๋วิทยานี่เป็นโรงเรียนที่51ของการพักจำวัดในโรงเรียนและสถานศึกษาแอดมินก็จะมีข้อมูลของโรงเรียนมารายงานให้ทราบนะครับโรงเรียนบ้านป๋าแป๋วิทยาตั้งอยู่ที่หมู่ที่4หมู่บ้านป๋าแป๋อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่แตงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบนเส้นทางหลวงแผ่นดินแม่มาลัยอำเภอปายนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนระยะทางแยกจากบ้านแม่มาลัยประมาณ32กิโลเมตรโรงเรียนบ้านป๋าแป๋วิทยาจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนพ.ศ.2477โดยนายอำเภอแม่แตงมีนายสิงห์คำเป็นครูใหญ่อาศัยศาลาวัดเป็นพื้นที่ห้องเรียนนะครับจนเมื่อวันที่20สิงหาคมพ.ศ. 2488นายดวงจันทร์เทศผลครูใหญ่ได้ร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านขอความช่วยเหลือจากนายบุญหาประเสริฐยกที่ดินจำนวน3งานเป็นที่สร้างอาคารเรียนต่อมาอาคารได้ชำรุดแล้วทำการรื้อถอนและได้ก่อสร้างขึ้นใหม่ตามแบบป.1ขนาด3ห้องเรียนซึ่งเป็นอาคารมาตรฐานนายอนันต์บัวสุขครูใหญ่ได้ขอขยายโอกาสทางการศึกษาระดับประถมศึกษาเปิดสอน1พฤษภาคม2515ต่อมาในปีพ.ศ. 2516ได้สร้างอาคารแบบป.1และได้สร้างอาคารประถมศึกษาตอนปลายในพื้นดินวัดป๋าแป๋มอบให้ในปีพ.ศ. 2539ราษฎรได้รวบรวมเงินจำนวน 1,700 บาทซื้อที่ดิน3งานเพื่อใช้ในการเกษตรของโรงเรียนปีงบประมาณ2541ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารจากสปช. 105/26 2ชั้น4ห้องเรียนและประชาชนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนเป็นไม้ขนาด 6x12 เมตร2ห้องแล้วก็โรงอาหารนะครับปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการสอนระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541เป็นต้นมาและมีโครงการรวมโรงเรียนบ้านปางลันบ้านท่าผาบ้านแม่เรามาเป็นศูนย์รวมโรงเรียนเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านป๋าแป๋โดยสังเขปซึ่งโดยมากแล้วนะครับโรงเรียนบนพื้นที่สูงแห่งนี้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กประชาชนก็เรียนน้อยนะครับเนื่องจากการเดินทางการสัญจร
ในครั้งอดีตนั้นเดินทางไปมาหาสู่กันลำบากแต่ปัจจุบันนี้การสัญจรก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้นและจำนวนนักเรียนที่อยู่ตามโรงเรียนเล็กๆก็ลดน้อยถอยลงนะครับเนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรไทยลดลงโรงเรียนก็เลยต้องมารวมกันเป็นศูนย์กลางแห่งเดียวกันการสัญจรไปมาก็สะดวกยิ่งขึ้นมีรถโดยสารมีรถประจำทางหรือมีรถส่วนตัวเดินทางมาเรียนได้โดยสะดวกยิ่งขึ้นนะครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธตุดงควัดผ่านชุมชนชาวเขาแหล่งท่องเที่ยวก็มีนักท่องเที่ยวมีประชาชนมารอรับเป็นจำนวนมากนะครับในค่ำคืนวันนี้ก็ไปร่วมทำวัดเย็นที่โรงเรียนบ้านป๋าแป๋วิทยาพรุ่งนี้เช้าก็มาใส่บาตรกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธรับพรรับบุญรับกุศลพร้อมๆกันขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณบ่าวถิ่นถิ่นปูไทยที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ